แล้วถามว่าคุณถูกหวยแล้วขึ้นเงินรางวัลไม่ได้เนี่ยอารมณ์คุณจะเป็นยังไงถ้าเราพูดถึงประเพณีปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรที่ว่าเขาจะได้ทั้งตำแหน่งนายกแล้วก็ประธานสภาเพียงแต่ว่าอีกพรรคเนี่ยมาขอกินเพราะว่าคือพูดง่ายว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเป็นพันธมิตรกันก็น่าจะแบ่งกันฉะนั้นปัญหาแรกก็คือสลากเกิดการกินแล้วไม่แบ่งนะครับไม่ตรงกับทางรัฐบาลที่ว่าสลากกินแล้วแบ่งนะครับแย่งเงินรางวัลผมมองนี้ผมมองว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับแล้วเปรียบประชาชนเหมือนคอหวยนะฮะคือคนถูกหวยแล้วเนี่ยแต่ไปขึ้นเงินรางวัลไม่ได้นะทำไมถึงขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ครับถ้าเปรียบไปสวัสดิ์แน่นอนหลายคนก็ฝันตรงว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแน่นอนนะครับอันนี้หลายคอการเมืองหลายอะไรแล้วก็มีรางบอกเขตแล้วถามว่าคุณถูกหวยแล้วขึ้นเงินรางวัลไม่ได้เนี่ยอารมณ์คุณจะเป็นยังไงก็ลองคิดเอานะครับแล้วยิ่งที่ผมห่วงอีกก็คือว่ามันเหมือนว่าสลากกินไม่แบ่งแล้วแย่งเงินรางวัลก็แล้วทั้งสองพรรคก็เหมือนตอนนี้ถ้าปลิดไปก็เหมือนโยนไอ้หวยที่ถูกนั้นทิ้งไปแล้วแต่เบอร์ได้คนเก็บหวยได้เนี่ยเอาไปขึ้นเงินรางวัลนะครับในรางวัลที่หนึ่งซะเองก็ที่มีเสียงมาผมเปรียบเหมือนบิ๊กป้อมนั่นที่หลายคนก็จะมาเป็นนายกขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ